วิธีทำกระทงทองเริ่มด้วยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำมันพืชน้ำและน้ำปรุงใสคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะนำพิมพ์กระทงทองจุ่มลงในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางรอจนพิมพ์ร้อนแล้วยกขึ้นนำพิมพ์จุ่มลงในส่วนผสมแป้งจากนั้นจุ่มพิมพ์ลงในน้ำมันรอจนกระทงทองหลุดออกจากพิมพ์ทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลากะปิน้ำและน้ำมะขามเปียกที่ข้นดรายเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟค่ะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งป่นหยาบหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยคนให้เข้ากันวิธีจัดเสิร์ฟใส่เนื้อกีวีหั่นลงในกระทงทองราดด้วยน้ำปลาหวานเล็กน้อยตกแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ